แหลมศรีสะเกษเคลื่อนไหวแล้วอัปเดตสถานะหัวใจพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับที่เป็นห่วงมาตลอดสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะแหลมศรีสะเกษนักมวยแชมป์โลกที่ตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook ให้แฟนคลับหายห่วงแล้วหลังเหตุการณ์สะบั้นรักกับน้องเก๋ที่คบกันมานานล่าสุดออกมาขอบคุณกำลังใจที่แฟนๆมีให้มาตลอด Facebook ศรีสะเกษสรุ่งวิสัยได้เผยข้อความจากแหลมที่ห่างหายไปนานหลังเหตุการณ์ดราม่ารักร้าวน้องเก๋โดยเจ้าแหลมเองได้โพสต์ขอบคุณแฟนคลับไว้ว่าขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ให้กำลังใจครับและก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่สามารถตอบแชทได้ทุกคนเพราะต้องซ้อมมวยครับไม่เพียงเท่านั้นหน้าเพจ Facebook เจ้าแหลมยังเผยให้เห็นสถานะที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือเจ้าตัวโพสต์แนะนำตัวว่าโสดแล้วจ้าเล่นเอาแฟนคลับยินดีกับชีวิตใหม่ของเจ้าแหลมกันเพียบโดยแฟนคลับที่เป็นห่วงได้เบาใจลงเพราะหลังจากนี้เจ้าแหลมคงกลับมาทุ่มเทให้กับการซ้อมมวยอย่างจริงจังเสียทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมีข่าวด่วน .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ